วันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากกับเมนูป่อเปี๊ยะสดวิธีทำซอสป่อเปี๊ยะเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำเดือดใส่ผงพะโล้น้ำมันงาน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะขามเปียกซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวงาขาวคั่วบุบพริกขี้หนูแดงโขลกและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันจากนั้นเทแป้งมันฮ่องกงละลายน้ำคนให้เข้ากันจนข้นดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำป่อเปี๊ยะสดนำกุนเชียงปลาตรา I am food มาหั่นเป็นแท่งยาวจากนั้นลงต้มในน้ำเดือด5นาทีเตรียมไว้กุนเชียงปลาตรา I am food ทำจากเนื้อปลาผสมมันหมูนำมาคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาวางแผ่นป่อเปี๊ยะลงบนภาชนะวางถั่วงอกไข่เจียวหั่นเป็นเส้นกุนเชียงปลาตรา I am food หมูยอตราวาสนาและแตงกวาม้วนเป็นแท่งยาวหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟราดด้วยซอสป่อเปี๊ยะที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยไข่เจียวหั่นเป็นเส้นและหมูฝอยอบกรอบตราวาสนาพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูป่อเปี๊ยะสดรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตวิสโก้โฮเซล